ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องคิวบิกโดยเมื่อเจ๊เดินทางมาถึงกองเจ๊ก็ได้พบเห็นเหตุการณ์บางอย่างระหว่างน็อตและมิ้นปลามากเหม็นปลามากเลยมีปลาเอาแบบให้หายเหม็นนะปลาเหม็นไกลๆเลยไปไปไปมาช่วยหรอกมันแข็งเลยต้องแกะด้วยยังไงอยู่เลยอยู่เหมือนยัดเข้าไปแค่น้องกินปลาน็อตไม่น่าทำท่ารังเกียจขนาดนั้นนะคะเจล่ะเห็นใจมิ้นจริงๆหอมมากใครๆก็อยากอยู่ใกล้แอะมิ้นคะแปรงฟันซะหน่อยดีไหมคะน้องคุณผู้ชมคะจากของคาวอย่างปลาเราจะมาต่อที่ของหวานกันบ้างไหนขอดูหน่อยของพี่พลอยน่ากินไหมของพี่น่าแบบดีของพี่น่าแบบดีของหนูน่ากินเหรอแต่ของมิ้นเยอะมากในกล้วยน่ะอร่อยนะของมิ้นน่ะเยอะมากๆของมิ้นน่ะเยอะมากสรุปว่ามิ้นจะมีปัญหาเรื่องการกินตลอดเลยใช่ไหมคะเนี่ยของมิ้นน่ะเยอะมากๆมีปัญหาหาหาไปไม่ได้เลยเธอคุณผู้ชมคะแม้นางเอกละครเรื่องนี้จะกินเยอะแยะมากมายทั้งของคาวและของหวานแต่พระเอกอย่างบอมนั้นกลับแตกต่างออกไปเดี๋ยวแอบขโมยไปกินแล้วกันใส่ถุงที่คอนโดไม่ต้องถุงก็แล้วเมื่อกี้ใครบอกไม่ต้องทุกทุกคนในเสื้อทุกคนในเสื้อทุกคนในเสื้อพี่ปั๊มเนี่ยทุกมือเลยนะคะทำไมอ่ะมือเที่ยงก็จะแบบว่ากับข้าวเหลือหรือเปล่าห่อกลับบ้านห่อกลับบ้านตายตายเอ๊ะพระบอมไม่เน้นกินเยอะแต่เน้นจกอาหารเอากลับไปกินที่บ้านแทนไม่ได้มีใครดีกว่าใครเลยนะคะเนี่ยช่วงถามเอาหาสวัสดีค่ะกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์เหลืองอุทัยสวยมากๆในปีนี้คือเราจะมาตอบคำถามกันกับน้องคนนี้นะคะซึ่งพี่แนะนำก่อนขั้นตอนแรกเปลี่ยนชื่อ IG จ้ะเรียกยากมากน้องเหมียวโจจ๋าทำไมชื่อเนี้ยอยากรู้ว่าเธอมาตอบเราหน่อยสิน้องเหมียวโจจ๋าถามว่าถ้าพี่กุ๊กกิ๊บออกลูกเป็นไข่จะเอาไปต้มกินหรือเก็บไว้เลี้ยงคะน้องคะหน้าพี่สิหน้าพี่นะคะดูเป็นผู้หญิงใจดีขนาดนี้พี่ต้องกินสิคะกินสิคะกินสิคะกินเลยค่ะเพราะพี่เป็นตัวกินไข่มากตอนเด็กๆน่าสงสารมากพี่แต่กับพี่เลี้ยงตลอดพี่เลี้ยงนะรักพี่มากเลยทอดไข่ดาวพี่กินทุกวันพี่ก็กินแต่ไข่ดาวไข่ต้มไข่ดาวไข่ต้มพี่โตมาจากไข่ตุ๋นกินอยู่แค่นี้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามเลยค่ะคำตอบนี้พี่กินค่ะเพราะว่าถ้าพี่ไม่กินพี่อยู่ไม่รอดพี่เลยต้องกินแต่ถ้ากินไข่แบบพี่น้องดูสูงๆพี่สิคะเอ็นชื่อขาพี่นะคะข้อเท้าและหัวข้อเท้าและหัวถ้าน้องไม่อยากเตี้ยเหมือนพี่อยากกินไข่เยอะขนาดนี้ค่ะกินผักกินนมบ้างนะคะโอเคไหมสรุปเคลียร์นะคะพี่กินไข่ค่ะพี่ไม่สนพี่กินแน่นอนพี่ชอบไข่มาก